นักร้องชื่อดังเจริญบุญสูงเนินนักร้องข้ามเพศชื่อดังหลังจากเสร็จงานได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องก่อนหน้านี้บินไปทุบหน้าหมายถึงเกาหลีเรื่องความฟิตสำหรับคอนเสิร์ตรวมถึงยืนยันในคาแรคเตอร์ของเดอะทอหลานชายว่าไม่ได้แอบแต่เป็นนิสัยที่แท้จริงเจ้าตัวเผยว่าเขาให้ทำเราก็ยินดีทำกรีดไขมันตาล่างดึงหน้าฉีดไขมันบนใบหน้าแต่ที่ฉีดไขมันบนใบหน้านี้ไม่อยู่ฉีดแล้วหายหมดเลยหมอก็บอกว่าเนื้อจากไขมันของคุณแม่เป็นไขมันของคนแก่มันไม่มีความทนทานสวยได้แค่3วันวันที่4ก็เริ่มละลายหายหมดเลยหมอก็บอกอีกว่าถ้าจะให้อยู่ก็ต้องใส่พลาสติกเราก็บอกว่าไม่เอาถามว่าเจ็บไหมเป็นการทำศัลยกรรมที่ไม่รู้สึกเจ็บเลยไม่เขียวไม่ช้ำเลยเราฟื้นจากยาสลบมาไม่รู้สึกอะไรเลยเขาวางไว้ให้เรา7ล้านจะครบทั้งหมดแต่เราก็ทำยังไม่ครบถามว่ายังขาดอะไรก็ยังอีกเยอะแต่ว่าแม่ไม่เอาแล้วหัวเราะ